โอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันแบบเร็วๆเลยนะกันเนาะไอตัวนี้จะเป็นตัว preset ที่มันติดมานะครับที่ทำในครั้งที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตตัว preset กันนะครับในครั้งนี้นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวขอจะเคลียร์ preset ที่มันมีตรงนี้หมดเลยนะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็เคลียร์ all preset ไปก็สังเกตเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอลบอันนี้ไม่ลบแล้วกันนะฮะเลเยอร์ตัวนี้เดี๋ยวขอเอามาใส่เป็นฝ่ายภาพแล้วกันครับเวลาที่เราจะแก้ไขเลเยอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นต้องตรงกับตัวหมายเลขของเลเยอร์มันนะครับในฝั่งตัวซอร์สตัวนี้เลเยอร์ตัวนี้อยู่หมายเลข4นะครับถ้าเราลดระดับความสำคัญมาลงไปลายล่างสุดก็จะโดนทับหมดนะครับเลื่อนมาข้างบนสุดก็จะมองเห็นหมดเลยนะฮะอันนี้หมายเลข4นะครับเราก็เลือกหมายเลข4เป็นออนไปแล้วก็เลือกไฟล์รูปภาพมาแทนเป็นเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวฝั่ง property ของมันนะครับในแท็บ active เนี่ยก็จะค้นพบว่ามันมีการ masking อยู่นะครับถ้าเราปิด marking มันก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรา mark มันก็เป็นชนิดนะครับซึ่ง mark เนี่ยสามารถจะ mark blur ออกได้นะครับถ้า mark blur ออกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเส้นคมๆนะครับคมๆลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็ blur มันไปเวลาเรา blur เนี่ยเวลาจะสร้างตัว mark เนี่ยก็คือเราคลิกที่ตัว editor เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเราจะเป็นต้องจำชื่อตัวมาร์คเกอร์เราให้ได้นะฮะลองกด reset ดู reset reword โอเคนะครับปิดปุ๊บเวลาเข้ามาตรงนี้นะฮะ mark ปุ๊บ editor นะครับมันจะมีให้เลือกว่า mark แบบไหนนะครับพอเรากด editor เรียบร้อยนะครับกด reword อีกครั้งมันก็จะไปยังตัว mark ที่เราเคยสร้างไว้นะครับตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มจุดเข้าไปได้เลยนะครับหรือถ้าไม่พอใจจุดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็กด delete ได้นะครับมันก็จะหายไปนะพอใจกับตัวมาร์คตัวนี้เรียบร้อยเราก็สามารถจะตั้งชื่อแล้วเซฟเป็นตัวใหม่ก็ได้นะครับปัญหาก็คือบางครั้งมันก็เซฟบ้างไม่เซฟบ้างเหมือนกันนะครับถ้าเซฟสำเร็จก็จะมีขึ้นชื่อว่า Genesect 2ขึ้นมา Genesect 1นะครับเราก็สามารถ edit แก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกศรหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยก็มานั่งมาร์คเฉพาะบริเวณลูกศรได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะฮะเราสามารถที่จะเลื่อนตัวเลเยอร์ตัวนี้ได้นะครับถ้าเราแอคทีฟอยู่ในก่อนกด Shift ค้างไว้นะครับ Shift ค้างไว้ก็สามารถที่จะเลื่อนเลเยอร์ต่างๆในส่วนบริเวณนี้ได้เลยนะครับ Shift ค้างไว้นะฮะ